กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ KKP Focus นะคะช่วงของกูรูโต๊ะกลมในวันนี้คุณผู้ชมคะเราจะมาจัดพอร์ตกันค่ะเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายแล้วนะคะอยากจะฟังมุมมองจากทางบลจ.บ้างว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดพอร์ตการลงทุนยังไงกันบ้างหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ดูอะไรๆก็ดีไปหมดหุ้นก็ขึ้นแล้วขึ้นอีกแบบนี้ยังสามารถที่จะลงทุนในกองทุนหุ้นได้ต่อหรือไม่อย่างไรหรือว่าควรจะมีการกระจายการความเสี่ยงในการลงทุนยังไงกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากกรรมการผู้จัดการของบลจ.พัทรคุณยุทธพลลาภประมูลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับขออนุญาตเรียนถามคำถามแรกเลยนะครับครับพี่ยุทธมาทั้งทีเนี่ยอยากให้พี่ยุทธช่วยลองสรุปภาพรวมของเศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องของทิศทางการลงทุนโดยภาพรวมหน่อยครับผมเดี๋ยวเวลาจะไม่พอที่ผมกลัวแต่ถ้าโดยสรุปสั้นๆในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะดูจากสีหน้าพิธีกรก็ได้ว่าสถานการณ์ก็ดูสดใจนะครับเพราะว่าเราเห็นการฟื้นตัวของตลาดใน asset class หลักๆเนี่ยค่อนข้างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงหลังในไตรมาสที่3นี้นะครับตลาดหุ้นเองเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาเป็น all time high เลยนะคำถามของดร.ก็คือบอกว่าเฮ้ยแล้วเราควรจะวางสถานะวาง position ของพวกเรายังไงต่อไปดีแล้วควรจะปรับเปลี่ยนพอร์ตของเรายังไงได้บ้างเนี่ยในผมคิดว่าเหมือนกับสูตรสำคัญที่เราฝากกันเอาไว้เป็นประจำในทุกๆครั้งที่เราเจอกันเนี่ยก็คือในเรื่องของ asset allocation นะครับว่าในยามที่เราถือสินทรัพย์ถือกองทุนต่างๆลงทุนไปในสินทรัพย์ต่างๆแล้วเนี่ยเห็นการเติบโตของเขาขึ้นมาต้องคอยเตือนตัวเราเองเสมอให้มันมีวินัยว่าเอ้ยเรากลับไปดู asset allocation ไอ้ roadmap อันนั้นของเราเนี่ยที่เราดีไซน์ไว้สำหรับตัวเราเองเนี่ยเป็นยังไงนะครับในเวลานี้ถ้าเราเห็นแล้วว่าและจะว่าพวกเรามีลงทุนในหุ้นหน้าเลยสดใสนะครับสัดส่วนของการลงทุนตอนนั้นก็จะเติบโตมากขึ้นนะครับวินัยมันก็ต้องตามมาถามเราแล้วว่าเราควรจะปล่อยไว้อย่างนั้นต่อไปไหมหรือเราควรจะ take profit บ้างเอากระจายไปไว้ในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆนะครับผมคิดว่าในช่วงเวลาแบบนี้ช่วงสิ้นปีนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่จะ review เพื่อ position ตัวเองไว้รองรับสถานการณ์ของตลาดในช่วงปีหน้าด้วยนะครับพื้นฐานที่สำคัญที่เราเห็นอยู่ในแง่ของเศรษฐกิจเองเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองในตลาดบ้านเราก่อนนะครับตลาดบ้านเราถ้ามองตัวตลาดหุ้นเนี่ยผมคิดว่าภาพของการเติบโตเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวแปรความเสี่ยงต่างๆที่เราค่อนข้างกังวลกันในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันลดลงไปบ้างพอสมควรโดยเฉพาะปัจจัยทางด้านการเมืองนะสภาพคล่องที่ยังคงมีอยู่ในระบบที่สูงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจการบริโภคภายในประเทศการฟื้นตัวของโลกซึ่งนำไปสู่การส่งออกในฐานะที่พวกเราเป็นประเทศส่งออกประเทศให้บริการในฝั่งของทัวริซึมก็จะเห็นว่ามองไปทางซับเซกเตอร์ตรงนี้มันดูสัญญาณค่อนข้างดีมันดูดีนะครับก็คงอยากจะฝากไว้ว่าในแง่ของ roadmap asset allocation นั้นนะก็กลับไปรีวิวกลับไปดูนะครับส่วนสัดส่วนที่ลงทุนในหุ้นถ้าเราแชร์วิวกันนะนักลงทุนเจ้าของผู้ลงทุนเนี่ยเห็นด้วยกับภาพแบบนี้ว่ามันยังคงต่อเนื่องไปได้เราก็ยังคงอาจจะเมนเทนสัดส่วนของหุ้นเอาไว้ได้บ้างนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าในเงิน100บาทใน 100% ที่เรามีอยู่เนี่ยอย่าเผลอหุ้นขึ้นอยากมีหุ้นเยอะๆเลยเทจากส่วนอื่นๆไปใส่หุ้นกันซะทั้งหมดนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะพูดกันมาว่ามันมีปัจจัยสนับสนุนที่เป็นบวกเนี่ยแต่ความผันผวนมันยังมีอยู่ในระบบนะครับผมคิดว่าเราคุยกันในวาระต่างๆมาหลายครั้งแล้วเนี่ยว่าเราอยู่ในเฟสที่มีการเติบโตอย่างซิงโครไนซ์คืออีโคโนมีหลักๆในโลกเนี่ยมีการเติบโตพร้อมๆกันเป็นแต่เป็นการเติบโตที่ค่อนข้างยูนิคมากเพราะว่าเป็นการเติบโตที่ปราศจากอัตราเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวเราคงได้ต้องติดตามกันต่อไปว่าบรรดาแบงก์ชาติธนาคารกลางต่างๆแล้วเนี่ยเขาจะจัดการกับมันยังไงนะครับเราพูดถึงความเสี่ยงทางด้านการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นการลดขนาดบาลานซ์ชีตงบดุลของอเมริกาประเทศอเมริกาเฟิร์สเขาจะเอายังไงแผนทางด้านภาษีที่ท่านประธานาธิบดีพูดถึง Brexit กำลังเดินเข้าไปสู่ execution ละนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่าลืมไปว่ามันยังมีตัวแปรในเรื่องของภาพใหญ่ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งความผันผวนของตลาดแล้วอย่างที่ตลาดขึ้นมาเยอะๆแบบนี้โดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงตลาดหุ้นเนี่ยมันก็จะมีการตัดสินใจที่ง่ายถ้าใครอยากจะ take profit นะครับเพราะนั้นผมคิดว่ากลับไปที่สูตรเดิมคือ review ตัว asset allocation ของนักลงทุนครับตอนนี้จริงๆนักลงทุนก็อาจจะมี2อารมณ์ก็คือแบบช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟเพราะว่าไม่คิดว่าหุ้นเนี่ยจะขึ้นไปได้ไกลขนาดนี้แต่บางท่านก็อาจจะมองว่าโอ้โหถือหุ้นมาแล้วขึ้นมาขนาดนี้แล้วเอ๊ะจะไปต่อได้แค่ไหนคือยิ่งสูงยิ่งหนาวคำนี้เริ่มกลับมาอีกครั้งนึงแล้วค่ะพี่ยุทธคะ
ควรจะแนะนำยังไงดีคะตอนนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูกองอื่นๆที่อาจจะลดความเสี่ยงลงมาให้เสี่ยงน้อยกว่าหุ้นหน่อยผลตอบแทนเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดึงดูดใจเท่าไหร่มีทางเลือกทางออกยังไงให้กับนักลงทุนบ้างไหมคะผมคิดว่าถ้าเกิดเราพูดเป็น asset class นะครับกองทุนที่เป็นหุ้นอย่างที่คุณเจี๊ยบพูดถึงเนี่ยว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วถามว่าเราจะทำยังไงดีนะครับผมคิดว่ากลับไปรถแมพของเราเราอยากจะมี exposure ที่รับความเสี่ยงได้เท่าไหร่นะครับภาพระยะสั้นระยะกลางเรายังมองว่ามันค่อนข้างบวกอยู่ คุณอาจจะยังเก็บไว้ในภาพของตราสารนี้ตราสารทุนได้บ้างนะครับแต่ตราสารอื่นๆล่ะสิ่งที่ควรจะทำผมคิดว่าบนแบ็กดรอปของความผันผวนที่เราคาดหวังเอาไว้อยู่เนี่ยก็ควรจะกระจายเอาไปบ้างนะตราสารหนึ่งซึ่งเป็นตราสารที่สำคัญที่พวกเราพยายามที่จะแนะนำผู้ลงทุนอยู่สม่ำเสมอก็คือตราสารที่เป็นตราสารหนี้นะครับที่เป็นลักษณะเป็นบอนด์ฟันนะครับมองบ้านเราเองเนี่ยถ้ามองแต่เฉพาะประเทศไทยเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความสนใจลงทุนกันอย่างต่อเนื่องทั้งปีปีนี้เนี่ยเป็นปีที่อุ่นหนาฝาข้างมากโดยเฉพาะภาพที่เป็น global bond fund นะครับลงทุนกันไปจนถึงหน้าสิ้นไตรมาส3ผมเข้าใจว่ากว่า600ล้านแล้วนะครับก็เข้ามาในช่วงปีนี้เนี่ยแหละเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรผมว่ามันก็เกิดขึ้นมาจากสภาพคล่องที่เยอะก่อนหน้านี้โอเคตลาดทุนยังไม่ใช่พระเอกยังไม่ใช่ทางเลือกสักเท่าไหร่ทุกคนพยายามที่จะหาผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากเขาถึงต้องไปหาอะไรที่เป็นต่างประเทศครับผมคิดว่าถ้ามองออกไปในอนาคตนี้เนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าการลงทุนในตราสารที่เป็นบอนด์เป็นตราสารหนี้แบบกระจายตัวไปทั่วโลกเนี่ยมันน่าจะยังตอบโจทย์อยู่ถ้าเราเปรียบเทียบไปก็จะเหมือนกับเป็น all weather solution อย่างหนึ่งนะครับคือนักลงทุนควรจะมีติดพอร์ตเอาไว้เป็นเหมือนกับเป็นคุณวินัยที่ตามเรามานะฮะว่าแทนที่เราจะเลือกว่าเราจะลงทุนในตราสารหนี้เมืองไทยไหมแต่มันก็คือเมืองไทยนั่นเราควรจะมองภาพที่เป็นการกระจายมากขึ้นเพราะเราพูดถึง synchronized growth economy ต่างๆในทั่วโลกเนี่ยมันมีการฟื้นตัวอยู่มันกระจายบ้าง growth ผ่านทางหุ้นเรามีอยู่แล้ว global equity เราก็มีกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมเรื่อง global bond fund ครับผมเพราะนั้นก็จะเป็นเครื่องมือที่ดีอันนึงที่น่าจะพิจารณาแต่ยี่ต้องขอความรู้เพราะว่าพอพูดถึงตราสารหนี้เราก็ไปนึกถึงดอกเบี้ยพูดนึกถึงดอกเบี้ยเมื่อกี้พี่ยุทธก็บอกว่าปัจจัยที่ต้องติดตามมาเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นการตัดสินใจต่างๆของธนาคารกลางใช่ไหมคะอย่างตอนนี้เองเนี่ยถ้าเกิดเราดูก็ดูเหมือนว่าเฟดก็มีแนวโน้มว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะลดงบดุลลงไปด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ธนาคารกลางอื่นๆก็ดูเหมือนว่าจะเข้มงวดทางการนโยบายการเงินของเขามากขึ้นมันจะส่งผลดีหรือไม่ดีต่อตลาดตราสารนี้ยังไงบ้างคะภาพหนึ่งเนี่ยเมื่อคือผมว่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่ายามที่เราลงทุนในตราสารนี้ที่ผ่านมาแล้วเราบอกว่าเฮ้ยมันดูดีนะก็เป็นเพราะว่าเป็นช่วงอัตราดอกเบี้ยขาลงอัตราดอกเบี้ยขาลงเราได้มาร์คทูมาร์เก็ตเราได้การกำไรจากมูลค่าแคปิตอลเกนไปเอ๊ะแล้วเนี่ยเราคุยกันเราบอกมีความเสี่ยงที่ภาครัฐจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นไปมันยังใช้เวลาที่เราควรจะลงทุนหรือเปล่าผมฝาก2อันอันที่1คือในเรื่องของความเป็น all weather ก่อนนะเป็นเรื่องของวินัยก่อนเรื่องของวินัยในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะอันนั้นเราละเอาไว้เราเข้าใจแล้ว2ก็คือ timing ในการเข้าในเวลานี้เนี่ยมันใช่ไหมนะครับเราเชื่อว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่มีระยะเวลาการลงทุน horizon ที่นานพอเนี่ยยังไงซะ global bond fund ยังเป็นสิ่งที่เลือกได้โดยเฉพาะในช่วงระยะสั้นสมมุติว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้เป็นจริงนะครับมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในช่วงระยะสั้นสิ่งซึ่งผมพูดค้างไว้เมื่อสักครู่นี้ครับว่าเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งหนึ่งนะครับแต่ความคาดหวังของตัวตลาดล่ะมันจะมีตัวที่ดึงขัดแย้งอยู่เฟดบอกอยากขึ้น 2-3 ครั้งในปีหน้าแต่ตลาดแฟกเตอร์ไว้ไม่ได้เห็นด้วยขนาดนั้นนะครับเฟดอยากจะขึ้นแต่เฟดก็พูดเรื่องการลดงบดุลของเขาให้มันทูเวฟูมันชักเขยื้อกันเองใช่ไหมครับท่านประธานาธิบดีก็พูดถึงในเรื่องของการปฏิรูปภาษีซึ่งแน่นอนจะต้องมีอิทธิพลต่อสภาพคล่องตัวเศรษฐกิจเพราะนั้นผู้ว่าแบงก์ชาติซึ่งกำลังจะต้องเปลี่ยนอีกถูกไหมครับคุณเดียเล่นก็กำลังจะหมดอายุนั่นมันมีตัวแปรที่กำลังตามเข้าคนใหม่ที่จะเข้ามาตกลงจะเอายังไงจะโปรคุณทรัมป์ไหมถ้าโปรคุณทรัมป์ก็อาจจะแปลว่าฉันก็อาจจะขึ้นช้าๆหน่อยก็ได้ไม่จำเป็นต้องรีบเพราะฉะนั้นตอนนี้ความไม่แน่นอนผมคิดว่ายังมีอยู่ในระบบแม้กระทั่งในเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยทีนี้ถ้าเราเข้าไปใช่อัตราดอกเบี้ยอาจจะมีการปรับตัวสักนิดนึงนะครับแต่หลังจากนั้นไปแล้วเมื่อไม่มีความผันผวนแน่นอนผมคิดว่าการถือครองในตราสารที่เป็นตราสารหนี้แบบนี้เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะได้มาร์คทูมาร์เก็ตเกนอยู่เอง
นั่นแหละจากความผันผวนแบบนั้นแต่คีย์ที่สำคัญก็คือว่าเราเลือกใช้เครื่องมือที่เป็น global diversification นะฮะคือ global bond fund ไม่ยึดว่านี่คือไทย bond fundเกาหลีฟันหรือไม่เอาละแล้วเอา global เลยเพื่อกระจายความเสี่ยงที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ค่ะเอาละค่ะมาถึงจุดตรงนี้นะคะหลายท่านก็จะต้องตั้งคำถามแล้วล่ะค่ะว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้จะมีกองไหนแนะนำกันบ้างนะคะคือเอาแบบช็อตคัทมากกว่านั้นอีกนะคะภาพรวมตลาดโลกดีแบบนี้แต่มันก็ยังไม่สบายใจเพราะว่าปัจจัยความผันแปรผันผวนนั้นมีมากอยู่ถ้าเกิดว่าจะกระจายจากหุ้นไปตราสารหนี้มีกองไหนติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ